เรนเดอร์ Redmi K60 Ultra ความเนียนระดับ HD ให้กล้องหลังขนาดใหญ่พร้อมหน้าจอแบบแฟลชวาทีสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ของทาง Redmi อย่าง Redmi K60 Ultra ได้มีการเผยภาพเรนเดอร์ความเนียนระดับ HD ออกมาเรียบร้อยแล้วครับและยังมีภาพโปรโมทออกมาอีก2ภาพด้วยครับโดยดีไซน์ด้านหลังของ Redmi K60 Ultra จะมาพร้อมกับโมดูลกล้องหลังสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีเลนกล้องหลังเลนหลัก2วงขนาดใหญ่ในแนวตั้งควบคู่กับอีก1วงขนาดเล็กที่อยู่ถัดไปทางด้านขวาและมีไฟแฟลช LED มาให้อีก2ดวงครับทางนี้ในฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Power ส่วนที่ด้านหน้าจอจะมีกล้องหน้าแบบ Punch Hole ที่ตรงกลางส่วนสเปคต่างของ Redmi K60 Ultra อาจจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด 6.7 นิ้วความเร็ว 1.5K รองรับค่า Refresh Rate 144Hz ใช้ชิปประมวลผล Dimensity 9200 Plusให้แรมมาแบบ LP DataFiveX มีเลือก 12GB กับ 16GB ส่วนลำเป็นแบบ USB 4.0 มีเลือก 512GB กับ 1TB บนระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย MIUI 14และอาจมีให้เลือก2สีคือสีดำและสีฟ้าให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 ถึง 5,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว120วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fastเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ